เอาเลยครับท่านผู้ชมครับนะนี่คือคลิปพิเศษของเรานั่นเองนะครับนะวันนี้เราจะมาบรรยากาศที่ข้อหน้าน่าจะขนลุกหน่อยนะครับแต่เป็นเรื่องที่พิศวงนะครับนะผมขอตั้งชื่อคลิปนี้ว่าโยชิ X คลิปแน่นอนครับนะและชื่อไทยเนี่ยอาจจะเป็นชื่อว่าโยชิเดี่ยวขนลุกนะครับนะสิ่งที่ผมจะมาเล่าในวันนี้เนี่ยเกิดขึ้นณปัจจุบันนี้ครับใช่ครับมันเกิดขึ้นณปัจจุบันนี้และผมจะเอาเรื่องนี้มาพูดกันเลยครับนะมันเป็นเรื่องที่ขนลุกมากและต้องขอบอกไว้ก่อนเลยว่าใครที่ฟังคลิปนี้ตอนดึกๆกรุณาอย่าฟังนะครับเพราะคลิปนี้ผมสายเซาโคตรแห่งโคตรหลอนนะครับใครที่เป็นจิตหลอนมึงปิดคลิปเลยครับนะหรือถ้าใครอยากจะฟังว่าผมจะเล่าเรื่องอะไรนั้นก็ฟังนะตอนนี้เลยแล้วกันเนาะเรื่องที่ผมจะมาพูดในวันนี้เนี่ยคือเป็นเรื่องที่จากคอมเมนต์หนึ่งนะครับในคลิปแมวปะทะซอมบี้ที่ผมเอามาพากเนี่ยครับนะซึ่งคอมเมนต์นี้เนี่ยนะเม้นมาเมื่อ1สัปดาห์ที่ผ่านมาและผมก็เพิ่งมาไล่อ่านในวันนี้นั่นเองนะครับนะคอมเมนต์นี้เนี่ยทำให้ผมตะลึงตึงโอ้ไม่ได้แล้วครับไม่ใช่อนันต์อันวานนะครับนะฮะและเขาได้คอมเมนต์ว่าโยชินี่เราเองเจอกันที่เกมไททันน่ะที่แคทก็เล่นอ่ะเดี๋ยวนะมันจะพิมพ์ที่หรือพี่สรุปมันพิมพ์ว่าพี่นะกันเนาะอ่ะโยชินี่เราเองเดี๋ยวมึงเรียกว่ากูโยชิมึงสนิทกับกูแล้วแหละนะฮะโยชินี่เราเองเจอกันในเกมไททันน่ะที่แคทเล่นอ่ะเราก็ตามนายในห้อง EU นะฮะเดี๋ยวตามมาในห้อง EU เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมจำได้นะเกมไททันที่ผมแต่ล่าสุดเนี่ยคือ5ตุลาปีที่แล้วนั่นคือคลิปที่ผมลง Attack on Titan ตอนที่3นะครับภาพขึ้นมาแปะเห็นไหมนั่นคือที่ผมแตะล่าสุดและหลังจากนั้นผมก็ไม่ได้แตะมันอีกเลยและผมขอบอกไว้ก่อนเลยว่าผมไม่ได้เล่นเกมไททันมาเกือบ1ปีแล้วนั่นแหละที่ผมอยากจะบอกพวกคุณนะฮะและมันคนรู้ก็คือว่ากูไปอยู่ในห้อง EU ตั้งแต่เมื่อไหร่งงไหมงงกูก็งงท่านผู้ชมคงก็งงกูก็งงนะครับคราวนี้งงงูเต็มหัวทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วนะครับแน่เฮ้ยมันเป็นไปได้ไงวะพี่อยู่ชื่ออยู่ห้อง EU กูไปได้รู้อะไรเลยว่าห้อง EU เนี่ยมันคืออะไรแต่กูรู้ว่ามันคือเซิร์ฟใช่ไหมโอเคมันเซิร์ฟ EU นะแต่กูขอบอกเลยว่ากูไม่ได้เล่นนะฮะและที่สิ่งที่ผมจะบอกก็คือว่าไม่ได้แต่มา1ปีแล้วนะฮะเออแต่น้อยกว่าไมค์อีกไหมครับผมไม่ได้แต่มันเกือบ4ปีนะแต่นี่ไททันไม่ได้แต่มันเกือบ1ปีนะครับนะฮะหลังจากที่ผมลงคลิปตอนที่3ไปหลังจากนั้นไม่ได้แตะเลยนะฮะเออและสิ่งที่แปลกที่สุดก็คือว่าในแชทส่วนตัวผมเนี่ยมีน้องคนหนึ่งเขาทักมาครับและน้องคนนี้เนี่ยครับนะคือแปลกก็คือว่าเขารู้เฟซผมด้วยเว้ยและสิ่งที่สำคัญก็คือว่าผมไม่มีเพื่อนเขาในเฟซนะฮะแต่ประเด็นก็คือว่าเขามาทักแบบเดียวกันกับไอเด็กคนนั้นเลยที่ผมอ่านคอมเมนต์ในแมวปะทะซอมบี้ที่ผมเอาภาพขึ้นเมื่อกี้เนี่ยนะครับนะเขามาเม้นว่าผมลบคุงที่เล่นเกมไททันด้วยกันอ่ะพี่และน้องเขาแชทเมื่อวันที่วันเสาร์นะฮะวันเสาร์เวลาเที่ยง5นาทีนะครับเดี๋ยวผมเอาภาพขึ้นมาให้ดูแล้วกันโน่นี่ตามนี้เลยนะครับนะผมยังไม่กดยอมรับนะอันนี้เป็นแชทแบบว่าที่ต้องกดยอมรับก่อนถึงจะสามารถตอบโต้กันได้นะฮะทีนี้น้องเขาทักมาเมื่อวันเสาร์เวลาเที่ยง5นาทีของวันเสาร์ก็คือเมื่อวานวันนี้เราอ่านคลิปไปเมื่อวันนี้เราอัดคลิปนะฮะวันที่22นะก็คือวันอาทิตย์นะฮะไม่ใช่เดี๋ยววันที่วันจันทร์วันจันทร์นะเราอัดคลิปวันจันทร์วันนี้วันจันทร์ที่22ไม่ใช่วันจันทร์มันเข้าวังคาแล้วดิวังคาแล้วนะวังคานะฮะโอ้คือสรุปก็คือผมตอนนี้อัดคลิปในวันอังคารเวลาเที่ยงคืน48นาทีโอเคไหมโอเคผมอัดคลิปในวันอังคารเวลาเที่ยงคืน48นาทีแต่น้องเขาทักแชทมาเมื่อวันเสาร์นะครับสิ่งที่ผมจะบอกก็คือว่าน้องลบครับน้องลบเล่นกับใครครับและสิ่งที่ผมอยากจะบอกน้องลบก็คือว่าผมไม่ได้เล่นกับน้องนะครับนั่นแหละครับที่ผมอยากจะบอกพวกคุณและสิ่งที่ผมแปลกก็คือว่าเจอหลายคอมเมนต์มากครับพี่โยชิครับผมเล่น T
ที่ผมเล่นเกมไททันกับพี่ไงจำผมได้เปล่าเดี๋ยวนะตั้งแต่ที่ผมอัดคลิปเกมไททันมาเนี่ยผมเล่นคนเดียวหรือเปล่าผมขอดูคลิปเก่าๆที่ผมเคยอัดมาแล้วกันเราจะมาพิสูจน์กันว่าเรื่องนี้เนี่ยมันช่างน่าขนลุกอะไรเช่นนักขนลุกไหมขนลุกเออขนลุกไหมอยู่ดีมีคนมาทักแชทว่าเฮ้ยผมไงผมเองไงที่มาเล่นเกมไททันเป็นคุณขนลุกไหมขนลุกผมก็นี่ขนลุกเลยน้ำตาจะไหลเนี่ยโอ้โหขนลุกแบบสุซาโอ้ยอย่างกับแบบซีมิเดน่านะครับนะฮะผมเนี่ยนะครับผมไต่เกมไททันเนี่ยนะครับนะล่าสุดคือ5ตุลาปีที่แล้วใช่ไหมแต่ผมเนี่ยนะครับนะเคยเล่นเกมไททันก่อนนั้นเมื่อปีปี2556นะครับนะอันไหนวะน่าจะเป็นไม่ใช่อันนี้ดิอยู่ไหนวะเดี๋ยวผมขอไล่หาก่อนทุกคนไม่ต้องเห็นภาพหรอกครับนะให้ผมไล่หาก่อนอันนี้ไงนะผมเคยอัดคลิป Attack on Titan เนี่ยคลิปแรกเนี่ยเมื่อวันที่27กรกฎาคมพ.ศ2556ลงในเวลา4:28 PM จำเอาไว้นะครับคลิป Attack on Titan คลิปแรกที่ผมเคยลงนั้นอยู่ในเวลาและวันที่27กรกฎาคมพ.ศ2556จำไว้นี่คือคลิปตอนที่1ที่ผมเคยลงไว้ตอนที่2ในเวลาไหนตอนที่2ลงในเวลาที่เท่าไหร่วะนี่จะละ Attack on Titan ตอนที่2ผมลงในเมื่อ29กันยายนพ.ศ. 2557ในเวลา 5:13 PM นี่คือตอนที่2นะครับตอนที่2 Attack on Titan ที่ผมอ่านและลงคือในเวลา29กันยายนพ.ศ. 2557ในเวลา 5:13 PM นะครับตามภาพขึ้นด้านบนพอมาตอนที่3ครับตอนที่3คือ5ตุลาพ.ศ. 2557ในเวลา 4:58 PMและหลังจากนั้นผมไม่ได้แต่เกมไททันอีกเลยขนลุกไหมจะให้ปิดคลิปไหมสาวบรรยากาศที่ขนลุกสู้เลยครับนะคือสิ่งที่ผมจะบอกสั้นๆก็คือว่าน้องที่มาคอมเมนต์ว่าเอ้ยพี่ผมไงที่เล่นเกมไททันด้วยกันไงผมไงจะบอกตรงนี้เลยว่าณปัจจุบันนี้หรือตอนนี้เนี่ยผมไม่ได้แต่เกมไททันมาแล้ว1ปีและใครที่จะมาคอมเมนต์บอกว่าพี่ผมเนี่ยเล่นเกมไททันด้วยกันไงในห้อง EU หรือห้องต่างๆนานาขอบอกตรงนี้เลยว่านั่นไม่ใช่ครูแล้วนะครับนะไม่ใช่ครูนะนี่ผมพูดอย่างสุภาพนะเนี่ยเติมกอไก่ไปอีกตัวผมไม่ใช่ครูนะฮะครับไม่อยากออกเสียงคำว่าครูนะครับนะอยากเอาว่าครูมันก็เหมือนกันนี่วะลิงกูเป็นไรวะเนี่ยคือนั่นไม่ใช่ผมนะครับนะขอบอกไว้ก่อนคนที่จะมาคอมเมนต์ว่าเฮ้ยผมไงที่เล่นเกมไททันด้วยกันในห้องนู้นห้องนี้ไงพี่ผมไงจำได้เปล่าบลาบลาบลาจะบอกว่าเกมไททันที่ผมอ่านมานั้นเนี่ยผมเล่นซิงเกิลเพลเยอร์ตลอดนอกจากว่านอกรอบเนี่ยผมจะเล่นกับเพื่อนนะครับนะซึ่งไอ้เล่นกับเพื่อนเนี่ยนอกรอบที่ไม่ได้อ่านเนี่ยคือกับเพื่อนสนิทนะซึ่งมันปีที่แล้วกับเพื่อนสนิทกับปีที่แล้วและหลังจากนั้นไม่ได้แต่เลยหลังจากที่ผมลงหลังจากที่ผมลงคลิป5ตุลาหลังจากนั้นผมก็ไม่ได้เล่นเลยจำไว้นะใครที่เจอผมในเกมไททันอยากจะบอกว่านั่นไม่ใช่ผมนะครับนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณนะครับและสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าผมไม่ได้เล่นเกมไททันมาแล้ว1ปีครับคนลุกไม่มึงใครฟังคลิปนี้เนี่ยปวดหัวแทนกูครับนะฮะโอเคแน่ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ขนลุกไหมทุกคนขนลุกสู้ซ่าเลยนะครับเนี่ยจู่ๆผมไปอยู่ในเกมไททันได้ไงซึ่งแน่นอนครับว่านี่อาจจะเป็นตัวปลอมนะผมตัวปลอมในเกม Attack on Titan ที่หลายคนทักผมมาแล้วก็มาคอมเมนต์คลิปว่าผมไงที่เล่นในห้องนู้นห้องนี้ห้องนั้นเนี่ย
ผมเอามาได้แค่นี้จริงๆผมเห็นเยอะกว่านี้แต่ผมเอาที่เห็นก่อนละกันเนาะเพราะว่าถ้าจะหากันจริงๆเนี่ยผมมันก็เยอะเยอะมากแล้วครับนะเออเยอะมากเลยณปัจจุบันนี้เนี่ยโอเคก็เอาเป็นว่านั่นไม่ใช่ผมและผมไม่ได้แตะเกมไททันมาแล้ว1ปีหลังๆผมแตะเกมดอนสตาร์ฟครับอันเนี้ยแตะอันนี้แตะแน่ๆครับอันนี้แตะแน่ๆเลยนะครับแล้วก็เกมไฟนอลเฟดดี้2เกมเนี่ยที่ผมแตะนะฮะเออและอยากจะบอกก็คือว่าถ้าคุณจะมาทักผมหรือคุณเจอผมในเกมอื่นคุณลองถามไปว่านั่นใช่โยชิมั้ยหรือใช่หรือเปล่าหรือถ้าไม่ชัวร์เนี่ยใครที่มีเฟซผมเนี่ยทักผมก่อนเฮ้ยพี่ผมเจอพี่ในเกมนู่นนี้เนี่ยใช่พี่หรือเปล่าอะไรมาเนี่ยทักก่อนครับไม่งั้นคุณอาจจะเจอวิญญาณเล่ร่อนที่ปลอมตัวเป็นผมก็เป็นได้คลิปนี้ต้องขอตัวก่อนเลยครับไว้ก่อนหน้าเชื่อกันใหม่ถ้าใครอยากให้มีคลิปนี้นะครับแน่ก็รอเรื่องคนลุกตอนที่2ที่เกิดแบบบังเอิญกับผมก่อนนะครับแน่และผมจะมาเล่าให้ฟังกันอีกรอบนึงนะกันและวันนี้ต้องขอตัวก่อนเลยครับสวัสดีครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์และกดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับนะเพื่อให้ทุกคนแคสเตอร์ได้รู้ว่าอาจจะมีใครเจอแบบผมก็เป็นได้สวัสดีครับขอให้ทุกคนหลับฝันดีและสอบได้คะแนนเยอะๆนะครับนะฮะแล้วก็ตั้งใจเรียนนะครับนะรถติดอย่ารถติดช่างมันครับผ่าไฟแดงตำรวจไม่จับหรอกครับเนี่ยตำรวจแม่งประเภทนี้แบบว่าตำรวจแม่งโคตรฟรีดอมเลยครับนะโอเคโอ้จะปิดคลิปเลยโอ้ยปิดแล้วโอ้ย